สวัสดีครับผมธีรพัฒน์มวยเดือน7/9ไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับประมาณ1เดือนครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ค่ายมวยเพชรยินดีครับมีใครเป็นผู้กำกับซ้อมบ้างที่นั่นก็มีพี่กำมงคลแล้วก็พี่สถานมงคลแล้วก็เพื่อนๆในค่ายก็คือในค่ายช่วยกันเนาะเราเข้ามาค่ายนี่ได้กี่วันก็ประมาณเดือนอ๋อเดือนนึงก็ซ้อมเลยเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ19ปีเราสูงเท่าไหร่165น้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับประมาณ10ครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับก็ครบเครื่องครับแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรไทยแลนด์ครับไม่เคยเจอกันเลยครั้งแรกได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะครับผมเขาเป็นมวยสไตล์อะไรเขาเป็นมวยครบเครื่องมวยเข่าแรงๆแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ไปเลยครับตามสไตล์เราครับเราต่อยไฟสุดท้ายนี่ต่อยไว้ที่ไหนวะนั้นไว้ที่เวทีมวยรังสิตเป็นไงก็ชนะชนะใครมาวันนั้นชนะเลิศครับเป็นเวทเท่าไหร่116ครับแล้ววันนี้ต่อย119มีปัญหาน้ำหนักไหมก็ไม่มีครับคิดว่าถ้าเข้าไปสอบนี่น้ำหนักจะมาเกินหรือมาขาดก็มาเกินครับเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่าปอนหนึ่งแต่ก็เหมือนมาวิ่งออกกำลังกายใช่ไหมอย่างวันนั้นเราต่อยเสร็จแล้วก็หยุดไปทั้งหมดนี่กี่เดือนนะ4-5 เดือนแล้วไปไหนมาก็กลับบ้านกลับออกกลับไปอยู่บ้านแล้วพอมวยมาก็กลับมาเข้าค่ายซ้อมเลยแล้วก็รายการขึ้นนี่เลยใช่ไหมครับแล้วเราคิดว่าวันนี้เรามีทีเด็ดอะไรก็ตามใจเราหมัดครับก็คือไปตามสไตล์เลยแล้วก็หยุดไปนานนิดนึงคิดว่าอืดจะอืดจะอะไรมั้ยก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ร่างกายนี่เป็นไง 100% ครับเราต่อยมวยมาลุ้นๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา100กว่าไฟครับ100กว่าไฟเนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับอุบลราชธานีฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะก็ฝากพี่น้องชาวอุบลนะครับเปิดช่อง24ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจครับผมสู้เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับ